หมดแล้วครับคิดถึงมากเลยอ่ะคัสตอมก็คือไม่เบาเช่นเคยนะพี่ก็ไม่ยอมแพ้หนูเหมือนกันแล้วโอ้คิดถึงทุกคนเลยนะครับนะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆมาแล้วพี่ขอเซลฟี่ก่อนได้ไหมได้มาเดี๋ยวเรามาเซลฟี่กันก่อนเอาเริ่มจากพวกหนูก่อนเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับด้านหลังมองเห็นหมดชั้น2ชั้น3เลยเรากว้างมากนะครับกว้างไปจนถึงด้านหลังนะครับอันนี้พี่ตอแหลนะครับนะถึงตรงนี้นะกว้างเหมือนรถเตือนได้ในที่ที่มาเย้เอาเลยเป็นเด็กชั้นด้วยนะเป็นเด็กชั้นด้วยนะตรงกลางอ่ะโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับแป๊บนึงนะเอ้ายกมือหน่อยด้านหลังยกมือขึ้นมาโบกไม้โบกมือนี่ไงพี่แดกไม่มุดเข้าไปในจอเลยนะอ่ะขอรูปหนึ่งนะพี่ขออนุญาตนะชัดเมื่อไหร่เราจะมีแบบทั้งปีเนาะเราแบบไปรถโชว์ทั้งปีเลยอ่ะอยากให้มีไหมครับดังๆเราผู้บริหารนั่งอยู่อยากไหมอีกแป๊บเดียวก็หมดปีแล้วไม่ใช่อะไรนะครับก็ปีหน้าไงแกปีหน้าไงอยากให้มีไหมปีหน้าอยากให้มีทั้งปีไหมผู้บริหารคงได้ยินแล้วนะครับนะฮะคงได้ยินแล้วนะครับเราขอใส่นิดนึงเนาะขอใส่นิดนึงอุ้ยแต่แล้วใส่ก็ยังสวยเหมือนเดิมอ่ะแกครูแก้วสบายดีไหมครับไม่สบายเลยทำไมอ่ะเห็นหน้าเจ๊ตลอดเวลาเนาะช่วงนี้มันก็จะแบบลำบากนิดนึงนะแล้วเราต้องย้ายแบบนี้ด้วยอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะครับนะนี่ก็คือนะครับนะชื่องานของเรามหกรรมขับเคลื่อนความสุขพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยในการขับเคลื่อนความสุขเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างตอบเลยนะคะเขาตอบคนแรกเขาตอบเยอะค่ะนี่ไงเป็นคนฉลาดที่มาแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะของหนูนะคะความสุขของหนูก็คือหนูว่าทุกคนตอบได้ความสุขของพี่มิ้นก็คือใช่ค่ะการกินค่ะฮะจริงเหรอว่าการกินเป็นอีกสิ่งที่ทำให้มีความสุขในเวลาอะไรที่แบบหนูชอบที่สุดโอ้โหที่ตึกเลยน่าจะเป็นส้มตำปูปลาว้ายกินส้มตำปูปลาใครกินส้มตำปูปลาบ้างยกมือว้ายอร่อยนะตัวดีเลยเหรอพี่อ่ะตัวดีเลยแหละว้ายพวกเดียวกันอ่ะคนต่อมาอะไรนะครับอ๋อพี่กำลังถามเขาอยู่ค่ะหนูรอแป๊บนึงนะคะลูกเฮ้ยแซ่บดีจังแล้วตื่นกันลูกใจเย็นให้ใครเล่นให้ใครเล่นใช่ไหมรอเล่นรู้จักกันอ่ะคนต่อไปเป็นใครดีใครก่อนดีพี่แก้วครับไหนๆอยู่ตรงนี้แล้วด้านนี้ไม่เห็นพี่แก้วเดินออกมาด้านหน้าอีกนิดเดินอ่ะพูดโอเคนะใครก็ออกมานะเอ้ยป้าคุณของแก้วนะคะก็คือการได้มาเจอแฟนๆทุกคนเราตอบที่หลังเราเลยกล้าไหมไปยังไงอีกอ่ะก็ถ้าเกิดไม่มีแฟนๆก็ไม่มีอะไรขับเคลื่อนความสุขในชีวิตเลยครับเพราะว่าทุกคนจะเป็นสำหรับแก้วแก้วแล้วคนอื่นเขาจะทำยังไงเนี่ยเตรียมไว้ท่านคนอื่นนะต่อไปครับจ้าให้ใครพูดดีเดินออกมาก้าวหนึ่งเลยได้ละช่วงนี้คงเป็นออกกำลังกายคอมพิวเตอร์รู้สึกมีความสุขอะไรกันจริงเหรอตั้งเลยตั้งเลยปานนะล้อเล่นแหมก็คือความสุขของหนูก็คือแบบการออกกำลังกายส่วนใหญ่นี้ชอบออกกำลังกายแบบไหนเดินหรือว่าแบบชอบเล่นเวทค่ะออกเล่นเวทเลยโอ้ไม่ธรรมดานะอะไรนะครับดีใช่ไหมฮะดีมากครับอ่ะค
คนต่อไปเป็นใครดีพี่บันเชิญเลยครับพี่บันความสุขของวันก็คือการดูหนังดูซีรีส์ใช่แต่ว่ารู้สึกแบบว่าสนุกดีแบบว่าได้แบบว่าเหมือนรู้จักคนมากขึ้นหนังซีรีส์หรือหนังที่เราดูแล้วก็แบบชอบหรือชอบดูแล้วก็เดาว่าตัวละครทำอะไรต่อก็มีบ้างที่ถูกแล้วก็ผิดส่วนมากก็จะผิดแล้วเราชอบแนวไหนดราม่าแนวคอมเมดี้แนวอะไรต่างๆชอบจริงๆหนูชอบหมดเลยนะแต่ว่าดูได้หมดเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้ที่ดูบ่อยคือดูแอคชั่นเพราะว่าแม่หนูชอบแอคชั่นแบบว่าช่วยประธานาธิบดีไปแบบว่าเครื่องบินถล่มหรืออะไรเงี้ยแม่หนูชอบมากจริงเหรอเออหนูก็ดีเหมือนกันนะเอออ่ะๆต่อมาเป็นใครดีหนูไม่เอาคนสุดท้ายนี่เจมส์แกช้าไปนิดนึงนี่เขาบอกพี่ก่อนอ่ะไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเอาทิชชู่มาให้ก่อนแต่ละคนแต่ว่าหนูหยิบเอาเองนะลูกนะเออนี่เพราะว่าพี่เห็นแล้วว่าแต่ละคนนี่คือแบบเหงื่อแบบเยอะมากนี่เพิ่ง2เพลงค่ะไปอ่ะใครจะเอาบ้างลูกหยิบนะครับโอเคครับหยิบก่อนถอดออกก่อนได้ลูกแล้วก็เดี๋ยวค่อยสั่งนะครับจะได้สวยๆเช็ดให้กันได้นะลูกนะโอเคครับอ่ะเจนิสกอดเพื่อนการทำให้ความสุขของหนูก็คือการขับรถโตโยต้ามาทำงานที่เรารักค่ะแล้วมาทำงานที่เราคืออะไรคะก็คืองานที่ได้ทำร่วมกับโตโยต้านั่นเองค่ะเอาได้รางวัลเลยค่ะเนี่ยไม่ใช่ให้ใส่ทิชชู่ที่ชุดเต็มแล้วเอาแล้วว่าพ่อกระเป๋าเฮ้ยเลิศโอ้ยแก้วก็แก้วต่อปีแล้วนะคะนั่นนะแก้วเพราะเรามันก็มีแบบว่าทั้งแบบว่าก่อนหรือหลังจะดีกว่าใช่ไหมล่ะมาเจนปิดจ๊อบเจนปิดจ๊อบยังไงดีเจนดีมากครับน้องเจนครับโอเคใส่ไว้ไหมลูกนี่เลยการขับเคลื่อนความสุขของเจนนะคะยังใจเย็นก็คือการที่ได้รอคุณว่าทางโตโยต้าจะออกคอลเลคชั่นใหม่ๆมาเป็นยังไงบ้างโอ้โหไม่ปังชัดเลยที่เป็นสิ่งนี้คือบอกว่าเขาได้ออกตัวใหม่มาเยอะมากๆก็สวยมากๆโดนใจวัยรุ่นสมัยใหม่มากๆเลยโอ้โหที่เขาไม่ได้ออกตัวใหม่หรือว่าปรับโฉมใหม่อย่างรอบนี้ก็คือแบบว่าใช่ไหมอุ้ยแต่เราไม่อยากบอกเลยว่าอยู่ด้านไหนอะแกด้านเลยตรงนั้นแหละนั่นแหละไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วพี่เข้าเรื่องเลยแล้วกันเอางี้มันมีการนะครับนะปรับโฉมปรับอะไรเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอยากให้ทุกคนบอกถึงแบบเรื่องของที่มันแบบว่าความประทับใจเราหรือว่าเราอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับรถนะครับนะทั้งยาริสแล้วก็เอจินะครับนี่ก็คือยาริสเอจิด้านนี้นะครับอ่ะเริ่มจากใครก่อนดีคุณแก้วใช่ไหมไม่บินก่อนเลยครูแก้วบอกว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันตอบไม่ดีเท่าเพื่อนเอาบินก่อนเลยทุกคนแรกอะไรก็ได้บินสู้เลยลูกตอนแรกที่หนูเห็นตามสื่อตามแคตตาล็อกนะคะครับเหมือนได้เห็นเป็นรถของ Toyota Etios แล้วก็ Toyota Yaris คือหนูก็ชอบแล้วอ่ะชอบมากคือเป็นรถที่ทอดที่หนูอยากได้มันตั้งนานแล้วครับปรับรูปแบบใหม่จากปกติที่แบบก็มีความทันสมัยอยู่แล้วก็ทันสมัยขึ้นไปอีกยิ่งน่าใช้ขึ้นไปอีกค่ะทั้งแบบกระจังหน้าไฟหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างเลยค่ะเต็มจัดเต็มแบบรอบคันก็คือมีดีไซน์ใหม่ที่น่าใช้เลิศมากเพราะฉะนั้นหนูก็เลยอยากได้เป็นโตโยต้าเอทีหรือโตโยต้ายาริสก็ได้เลยค่ะปรบมือเมื่อสักครู่นี้เจนิสตอบดีนักใช่ไหมตอนนี้เชิญก่อนเลยต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าหนูข้อมูลแน่นมากเออหนูชอบตรงนี้แหละใช่ค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องความสวยงามแล้วนะคะเรามาที่ระบบความปลอดภัยมากดีกว่าเพราะว่าโตโยต้าเขามีโตโยต้าเซฟตี้เซนส์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาแจ้งกันค่ะก็โอ้โหเฮ้ยข้อมูลเขาแน่นจริงเว้ยจุดเด่นนะคะที่หนูอาจจะเคยบอกไปในรอบอีเวนต์ครั้งที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็คือสำหรับใครที่ทำงานหนักหรือว่าแบบว่าบางทีอาจจะเผลอง่วงนอนโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วรถเนี่ยรถของเราเนี่ยมันค่อยๆออกจากเลนโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวฉะนั้นโตโยต้าเขามีตัว LDA นะคะ
หรือว่าเลนดิพาร์เจอร์อะไรเลยก็คือถ้ามันออกไปโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวมันจะส่งเสียงติ๊กติ๊กติ๊กเตือนให้เราแบบว่ากลับเข้ามาเหมือนมีตัวช่วยตลอดเวลาพูดง่ายคือถ้าเราแบบว่าเผลอแบบหลับในก็จะเตือนเราทันทีถ้าเกิดเราตอนแรกของเราเองก็จะเตือนให้เรากลับมาในตลอดเวลาสุดยอดสุดยอดไหมสุดยอดไหมยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนะครูแก้วใจเย็นก่อนนะจ๊ะยังไม่หมดในระบบ PCS หรือว่า Pre-Collision System นะคะคืออะไรก็คือถ้าเกิดระยะรถของเราในข้างหน้ารถเนี่ยมันใกล้เกินไปละใกล้ข้างหน้าเกินไปเกิดจะชนแล้วนี่แบบนี้มันก็จะช่วยมันจะมีตัวที่หน่วงเบรกของตัวรถนะคะให้ชะลอลงแล้วก็แบบว่าป้องกันการชนได้ดีมากขึ้นค่ะโอ้โหตบมือโอ้ยปีหน้าถ้าไม่เอามาทัวร์คอนเสิร์ตก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วใช่ไหมคุณแก้วอย่าให้เสียหน้านะคุณแก้วหมดแล้วใช่ไหมครับคุณเจนิสครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีมาใหม่ก็มาพูดข้างในฉันชอบอ่ะแก้วกูเป็นสิ่งที่หนูแบบชอบฉันชอบแล้วก็ใช้จริงๆฉันชอบที่สุดเลยก็คือฟังก์ชันใหม่ค่ะก็คือ Apple CarPlay ก็คือเราจะสามารถเชื่อมต่อตัว iPhone ของเราพร้อมกับ Bluetooth ของรถได้ค่ะโดยที่แอปพลิเคชันที่มันอยู่ในหน้าจอ iPhone เราค่ะก็จะมาปรากฏอยู่บนหน้าจอวิดีโออยู่ค่ะไม่ว่าเราจะเล่นแอปพลิเคชันในการฟังเพลงหรือว่าที่สำคัญเนี่ยดูก็แบบนะใช่ป่ะคะปกติแบบต้องเอามือถือมาดูถ้าเกิดมันอยู่ที่หน้าจอของตัวนี้เราสามารถดูได้อย่างสะดวกสบายก็คือพูดง่ายตอนนี้เราเชื่อมต่อกับมือถือมันก็ขึ้นไปที่จอเลยใช่ค่ะเลือกเพลงก็เลือกที่หน้าจอได้เลยมันเหมือนลดราคาหลักเป็นล้านเลยนะใช่ค่ะและที่สำคัญที่หนูชอบอีกอย่างคือที่ด้านหลังของโทรศัพท์จะมีช่องสำหรับชาร์จเป็นช่อง USB ค่ะโทรทั่วไปเนี่ยชาร์จได้แค่ iPad แต่ว่าคันนี้ชาร์จ iPad ได้ค่ะเพราะว่าไฟฟ้าแรงสูงจริงไฟฟ้าแรงสูงมากเกินตัวกูเลยค่ะโอ้ยแต่ละคนข้อมูลอันนี้คือเขาไปใช้จริงนะครับเขาถึงรู้ถ้าเขาไม่ใช้จริงเขาไม่รู้นะบอกอย่างนี้ก่อนนะอ่ะแล้วคราวนี้นะครับนะมีนะครับนะเขาบอกว่ามีการตกแต่งที่เพิ่มขึ้นอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นคราวนี้ถามใครดีนะไปก่อนเอาบีก่อนดีกว่าเอาบีก่อนเอาบีก่อนดีกว่าก่อนไปก่อนไปครับดีสิโคและแอมนี่สิที่เป็นเราเป็นสโลแกนของมีคนแบบว่ามันแบบตอบโจทย์แบบว่าคนวัยรุ่นที่แบบมีความมั่นใจเลยอย่างเอชินกับดาริสก็เลยแบบว่าเหมาะกับอย่างรุ่นใหม่ทุกคนเป็นวัยรุ่นใช่ไหมใช่ไหมถ้าใจเป็นวัยรุ่นมันก็วัยรุ่นทุกคนใช่ก็คือมันเหมาะนะเพราะว่ามันทั้งดีไซน์ทั้งอะไรทุกอย่างใช่ไหมความเก๋ความใหม่ความเก๋ความใหม่มันตอบโจทย์นะครับสำหรับคนเมืองหรือคนแบบอะไรต่างๆนานาเนาะต่อไปเจนพร้อมไหมพร้อมค่ะพี่จะถามแล้วเพราะว่ามันมีนะฮะการตกแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเยอะแยะเลยใช่แล้วผมชอบอะไรบ้างความจริงแล้วทางโตโยต้าเนี่ยเขามีการตกแต่งใหม่มาสองแบบครับก็คือแบบ Channel Package อันนี้คือเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากให้แบบดูสปอร์ตมากขึ้นแต่งตัวดูสปอร์ตไฮโซก็เก๋ทันทีค่ะเขามีแบบนี้นะก็ตัวก็เก๋ได้ไงต่อแล้วก็ราคาที่แพงด้วยอันนี้สำคัญ175 บาทต่อเดือนเท่านั้นนี่ก็คือชุดแต่งเนี่ยนะใช่ค่ะเฮ้ยเป็นการแบบว่ารวมกับการผ่อนค้างงวดด้วยเพราะว่าต้องขอบอกก่อนว่าบางทีจะเป็นการแบบว่าเราซื้อรถเสร็จปุ๊บเราก็ไปตกแต่งแบบไปซื้อเงินก้อนอีกอันนึงมันแบบว่า 2-3 หมื่นใช่อันนี้ก็คือรวมกันไปเลยทีเดียวไม่ต้องรู้สึกแบบค่าใช้จ่ายหนักหน่วงอ๋อใช่ก็คือผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับ175 บาทต่อเดือนอันนี้สำหรับ Shadow Package เท่านั้นอีกอันนึงก็คือแบบ Fresh Package Fresh Package นะคะสำหรับบอกว่าอยากให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นแบบว่าแสดงความเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นว้าวยาวราคาเพียงแค่243 บาทต่อเดือนเท่านั้นว้าวประมือไม่ชอบผมก็ต้องไปเฟซกันวะด้วยนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนะก็หมดแล้วเราก็จะไปสู่ช่วงต่อไปเลยนะครับซึ่งนะครับนะช่วงต่อไปนี้ฉันทำไมฉันลืมฉันทำไมลืมปันตลอดเลยวะเอางี้ปันไหนๆเนี่ยเขาพูดมาจะหมดแล้วหนูคงจะพูดอะไรยากแล้ว
เอาเป็นว่าหนูสรุปรวมให้พี่แล้วกันได้เลยจากผู้ใช้งานจริงใช่ดีอยู่แบบผู้ใช้งานจริงรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่พันประทับใจมากๆกับเดอะไดอาริเซทีก็คือการที่ของเขาเก็บของได้เยอะมากตอนนั้นที่เราไปเที่ยวกันมีพี่แก้วพี่เนยมาบายไปกัน4คนใช่ไหมแต่ว่าก็สามารถยัดของอยากเข้าไปอยู่เขาเรียกว่าอะไรเบาะหลังไม่ใช่เบาะหลังเขาเรียกว่าท้ายรถท้ายรถท้ายรถกระโปรงหลังอ่ะย้ายก็ได้อ่ะตอบไม่ได้ยากเลยอันนี้คนใช้จริงหรือเปล่าครับใช้จริงค่ะโอเคจะได้พูดสิ่งที่เราอยากกันแล้วเขาก็จบได้เลยชูเลยอ่ะแต่ว่าเก็บได้หมดจริงๆแล้วนอกจากที่มันเก็บได้แค่แบบว่ากระเป๋ามีกีตาร์ด้วยที่เก็บได้เออใหญ่มันใหญ่แล้วก็นั่งสบายแบบคือไม่รู้สึกเลยว่าแบบพี่แก้วขับเองด้วยนอกจากมันก็ดีคนขับก็ดีอยู่ดีเลยแล้วก็มันมีตอนกลางคืนเปลี่ยนให้หนูขับสักนิดนึงนี่อันนี้ไปเที่ยวไหนกันเนี่ยพัทยาเปลี่ยนให้หนูขับนิดนึงแต่โชคดีที่รถเขาดีมีเลนมีระบบเลยฮะ ESC มีระบบอะไรคือแบบตัดเข้ามาเลยเรียบร้อยเลยเลยรู้สึกว่าเนี่ยค่ะที่เขามีระบบอะไรนะ LDA ผมต้องขายของจริงใจเลยขอให้รู้ว่ามีตรงนี้โอ๊ยที่ปานเนี่ยอะไรนะมีระบบอะไรนะLDA กับ ESC เลยรู้สึกว่าได้ทำจังเนี้ยคือแบบไม่ต้องกลัวแล้วไม่ว่าใครขับขับครั้งแรกก็ไม่ต้องกลัวเลยความปลอดภัยแน่นเออชนีแล้วชนีได้ขับไปเที่ยวไหนไกลๆบ้างไหมขับจริงๆหนูสนิทแล้วค่ะกันมากค่ะไม่ได้ไปไหนแล้วน้องเจนล่ะคะใช่ค่ะมีขับไปหัวหินกับน้องเคนรถติดด้วยนะก็นิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าออกตัวเมืองไปก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วแต่ว่าพอออกนอกตัวเมืองไปก็จะขับแต่ตอนขับบนรถก็คือนิ่งมากไม่รู้สึกถึงแบบตึ้งเลยเพราะอะไรคะเพราะว่ารถเขานิ่งมากแบบว่าขับไปก็คือไม่รู้สึกถึงข้างนอกว่าแบบว่าเอ้ยมีคนขับบนถนนนะคะโอเคเลิศมากนะสองคนนั่งยืนเฉยๆนะครับอย่าไปได้รถนะครับยังไม่ได้ขับเลยพี่หนูไปถึงแล้วแต่ว่าหนูไม่มีรถน่ารักมากเอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดมาสักพักอีกแล้วอยากฟังเพลงต่อหรือยังเดี๋ยวพี่ปล่อยยาวๆเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวพี่เก็บให้ก่อนหรือยังไงบ้างเก็บโอเคอ่ะมาแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเก็บด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่ก็คือนะครับน้องๆครับที่เป็นนะครับพรีเซนเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เพลงต่อไปเลยนะครับเอาอีกสักกี่เพลงดี2เพลงดีไหมถ้าอยากได้เกิน2เพลงขอเสียกรี๊ดมาดันดังดังกว่านั้นอีกดังกว่านั้นอีกเจดีให้ไหมเท่าไหร่ดีอ่ะเราจะมากี่เพลงก่อนตอนนี้50เพลงบุ๋ม50เพลงหนูอยู่แล้วพี่ไม่เปิดไม่อยู่แล้วเอานะยังไงตัดสินใจขอเสียบมือให้ BNK ตัวที่ได้ครับได้มีคนกับโฮชิมินห์มาเดี๋ยวไปดูโฮชิมินห์ต้องทำยังไงคะเราต้องสุ่มมาเลยหนึ่งทีได้ถ้าสุ่มไม่ได้ทำไงคะดูผ่านแอปพลิเคชัน I am ก็ได้ค่ะง่ายๆแค่นี้ได้ไปนะสุ่มไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะก็บอกว่าทุกคนจะสุ่มได้เลยนี่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็ขอไปพบกับเพลงถัดไปได้เลยค่ะ